ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองโรมตั้งคำถามตำรวจกล้ายึดอาคารพักรวมไทยสร้างชาติหรือไม่จี้ประยุทธ์ยาหนีความรับผิดชอบโรมเปิดหลักฐานเพิ่มสู้กับอุปกิจชี้แสดงบัญชีทรัพย์สินเท็จจ่อยื่นปปช.สัปดาห์นี้วินิจฉัยฟันพ้นสว.เพิกถอนรับสมัครเลือกตั้งตลอดชีวิตตั้งคำถามตำรวจกล้ายึดอาคารพักรวมไทยสร้างชาติหรือไม่จี้ประยุทธ์ยันีความรับผิดชอบต่อสังคมทำไมตำรวจรับผิดชอบคดีทุนมินลัดโดนย้ายวันที่20กุมภาพันธ์2566ที่รัฐสภานายรังสิมันต์โรมโฆษกพรรคก้าวไกลแถลงข่าวเปิดหลักฐานเพิ่มเติมสืบเนื่องจากการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามรัฐธรรมนูญมาตรา152เปิดโปงกรณีไทยดำจีนเทาซึ่งพาดพิงนายอุปกิจปาจริยางกูลสว.จนรังสิมันต์ถูกอุปกิจฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทเรียกร้องค่าเสียหาย100ล้านบาทนายรังสิมันต์กล่าวว่าจากการอภิปรายของตนระบุว่าอุปกิจเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และกรรมการของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งถูกเชื่อมโยงว่าเป็นบริษัทเพื่อฟอกเงินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายของทุนมินลัดนักธุรกิจชาวเมียนมาต่อมาเมื่อมีการจับกลุ่มทุนมินลัดอุปกิจก็รีบออกมาชี้แจงว่าได้ขายหุ้นและลาออกจากตำแหน่งกรรมการแล้วในปี2562ก่อนรับตำแหน่งสว.รวมถึงโรงแรมก็ขายไปแล้วและยื่นบัญชีแสดงทรัพย์สินกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.เรียบร้อยแต่ครั้งนี้ตนจะมาพูดถึงการขายหุ้นของโรงแรมที่อุปกิจอ้างว่าทำไปแล้วก่อนมาเป็นสว.ว่าจริงเท็จอย่างไรแต่ปรากฏว่าสัญญาฉบับนี้กลับมีลักษณะเป็นสัญญาในนามบุคคลธรรมดา2คนไม่ใช่นิติบุคคลเป็นการซื้อตึกโรงแรมกิจการโรงแรมและสิทธิในการใช้ประโยชน์บนที่ดินโรงแรมนายรังสิมันต์ตั้งคำถามว่าตามข้อมูลหมายความว่าหนังสือสัญญาซื้อขายระหว่างอุปกิจกับชาคิสเป็นเอกสารเท็จสัญญาซื้อขายไม่ได้เกิดขึ้นจริงใช่หรือไม่โดยภายในสัปดาห์นี้ตนจะยื่นคำร้องต่อปปช.ต่อไปนายรังสิมันต์กล่าวด้วยว่านอกจากนี้ขอตั้งคำถามไปถึงหน่วยงานตำรวจ3ข้อข้อแรกคือเนื่องจากในวันที่28กุมภาพันธ์นี้จะเป็นวันปิดสมัยประชุมสภาทำให้เอกสิทธิ์และความคุ้มกันของส.ส.และส.ว.หมดไปจึงขอถามผบ.ตร.ในฐานะพนักงานสอบสวนระดับสูงว่าหลังจากตนเปิดหลักฐานไปหมดแล้วตำรวจจะดำเนินการอย่างไรต่ออุปกิจเรื่องนี้ต้องตอบคำถามสังคมให้ได้คำถามที่2ข้อเท็จจริงชี้ว่าทรัพย์สินต่างๆของนายอุปกิจไม่มีความชัดเจนว่าอาจได้มาโดยผิดกฎหมายจะต้องมีการยึดอายัดทรัพย์สินเหล่านั้นตามหลักปฏิบัติหรือไม่ตำรวจจะกล้ายึดอาคารและที่ดินที่วันนี้เป็นที่ตั้งของพรรครวมไทยสร้างชาติหรือไม่และคำถามที่3พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพยายามปฏิเสธว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนายอุปกิจแต่ตอนนี้ในฐานะประธานกตร.เป็นผู้บังคับบัญชาการสูงสุดของตำรวจตนขอตั้งคำถามว่าทำไมตำรวจที่รับผิดชอบคดีจับกุมทุนมินลัดจึงถูกย้ายเป็นเพราะพลเอกประยุทธ์รู้ใช่หรือไม่ว่าตัวเองอาจหนีความรับผิดชอบไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ